คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เสียแป้งนาโนดหลบหนีออกมาจากโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราช22ตุลาคมนับตั้งแต่เขาออกมาก็มีข้อมูลจากทางตำรวจที่เชื่อได้ว่าแรงจูงใจในการหลบหนีครั้งนี้คือการออกมาเอาคืนคนที่เขาเชื่อว่า หักหลังไม่ยอมช่วยเหลือจนทําให้เขาถูกส่งตัวเข้าสู่เรือนจําก็เป็น2บุคคลที่ทํางานอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของไทยเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมามีอายการท่านหนึ่ง ได้รับหนังสือฉบับนี้แล้วก็เป็นการข่มขู่เอาชีวิตค่ะถอดมาจากข้อความในบันทึกของตำรวจสถานีตำรวจภูทรเมืองสงขลาแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ได้รับทราบหลังมีอายการตำแหน่งอายการผู้เชี่ยวชาญสํานักงานอายการภาค9ซึ่งกำลังรักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขานํเอาจดหมายข่มขู่มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนหลังจากได้รับเชื่อได้ว่าเป็นลูกน้องของนักโทษชายชาวลิต หรือที่เรียกกันว่าเสียแป้งค่ะในบันทึกระบุถึงจดหมายต้นฉบับถูกเขียนด้วยลายมือปากกาสีแดงลงในกระดาษ A4 พับเป็นสี่เหลี่ยมเย็บด้วยลวดเย็บกระดาษเขียนจากหน้าซองเรียนอายการท่านนี้ด้วยชื่อเล่นลงวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะคะสรุปเนื้อหาได้ว่าให้เอาเงินที่ยืมมาคืนพี่แปงด้วยเป็นพวกเดียวกันกับบอย การหักหลังทีมงานซึ่งเป็นคนพัธลุงเหมือนกันไม่น่าทำกันเลยให้ระวังตัวเอาไว้ได้เลยพร้อมกับข่มขู่ว่าจะยิงทิ้งทั้งครอบครัวลงท้ายด้วยการวาดรูปปืนสั้นและคำว่าตายค่ะอายการที่ได้รับจดหมายบอกว่าได้รับจดหมายเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาก็เท่ากับว่าเป็นช่วงเวลาที่นายแป้งเนี่ยหลบหนีออกมาน,านานนับสัปดาห์แล้วนะคะ ซึ่งจดหมายเนี่ยถูกส vale ่งมาในขณะที่อายการท่านนี้เข้าไปทำงานที่สำนักงานอายการจังหวัดสงขลาคดีสารแขวงตามปกติซึ่งในช่วง9ก้านาฬิกาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานเข้ามาแจ้งว่ามีบุคคลไม่ทราบว่าเป็นใคร เอาจดหมายที่เขียนด้วยลายมือเอามาฝากเอาไว้พอเปิดก็พบข้อความในที่ดิฉันเล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งอายการท่านนี้บอกว่าย้ายมาจากสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุงมารับตําแหน่งเป็นอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาเมื่อหนึ่งเมษายนที่ผ่านมายืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่รู้จักบุคคลใดเป็นการส่วนตัวคะ่ะ